อ๋อน้องแกเนี่ยแล้วก็ยายเขามาอีกจ้ะเจอเป๊ะขาสวยด้วยนะเรียกมาที่เก่าที่ทุกคนบอกว่าเห็ดชนิดนี้คือเห็ดหูหมูเนาะขอขอบคุณทุกคนหลายๆได้จัดอันนี้คืออันที่ไอ้ลอกเนาะวันนี้ไม่ได้ตัดขาให้เพิ่งให้ดูตัดขาเห็ดมะนาวให้เพิ่งลื่นมากจ้ะเมื่อเป็นหลายแหงแล้วก็ลอกถ้าไอ้มาป่านี่นะอายุได้เพราะว่าป่าที่เราคุ้นเคยเนาะจะป่าแรกนะไอ้ปกาอยู่อยู่ไอ้กระยานนี่ค่ะโอ้ยอ้วนมากแยกถุงได้จ้ะเดี๋ยวจะใส่กระดาษถุงกระดาษบอกข้างถนนเจ้ากระบอกเนาะนางเนาะเห็ดนี่ก็ได้ความใหญ่ของเห็ดกระดาษเห็ดกระดาษเห็ดพวกเห็ดน้ำนมเห็ดอย่างแบบนี้เนาะไอ้กระจักสีเอิญได้ไดบางคนก็กินแล้วจ้ะแต่ไอ้จ้าเอกค่ะตอนนี้ก็มาถึงป่าพีชีพนั่นก็คือป่าเห็ดเหลืองแต่ว่าเห็นรถละจ้ะรถจอดตรงที่พวกไอ้จอดประจำเนาะคือคนในพื้นที่เนาะเขาก็จะรู้ว่าป่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะมีเห็ดเหลืองหลายอือแล้วก็ป่ะทารุณเนาะวันเท่าไหร่เออก็คือแบบแอบเซ็งนิดๆนะที่แบบว่าเห็นรถจอดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเผื่อได้เห็นเห็ดดำเนาะไอ้แฮปผู้ใหญ่เพิ่งมาส่งเลยจ้ะแต่ก็เมื่อเนาะเพราะว่าป้าต้องไปทำธุระเกี่ยวกับเอกสารจ้ะไอ้ก็เลยมาเดินเองป้านี่เป็นป้าที่ไอ้บ่ย่างจ้ะเออป้าเมื่อกี้ยังแบบเกรงๆกลัวๆเด้อไปค่ะไปลุยกันได้อยู่เอาเห็บเห่าป้าเมื่อกี้หลายวันนี้กำลังเกิดอีกเพียบนี่ค่ะโอเคจ้ะเราไปลุยป่าข้างในกันเลยมึงนะโอ้ยนี่ไงเอาให้นางก่อนสัตว์กินเยอะแยะมากคนบ้างสัตว์บ้างปะปนกันไปไอ้ลืมว่าเห็ดผึ่งอยู่ฝั่งเห็ดเหลืองที่หลายๆอยู่ฝั่งผุดบ่หรือฝั่งนี้เนาะเบิ่งสภาพเห็ดผึ่งหวานเอ้าอันนี้บ่เห็นเอาก็เลยเห็นแล้วสภาพเห็ดผึ่งหวานนี่เห็ดผึ่งหวานนะคะไปจบยังจำอันนี้บ่ได้อยู่จ้ะจำตรงที่เอาหลายๆนะอาจจะเป็นทางผุดเนาะนี่เป็นปลาที่แบบว่าไอคิดว่านะผู้แทนมาหาก็ได้มันก็เลยแบบคนหลายแห้งอีดีด้วยจ้ะหลายมากอีดีป่าตัวนี้นะคือไอก็ไม่เคยเห็นรถจอดหลายสัมปันนี่จ้ะเถื่อเดี๋ยวไอซีพามาวางเห็ดกระดาษเนาะเห็ดกระดาษเห็ดอ๋อยางเห็ดนั่นเห็ดนี่ไอไม่รู้จักสื่อจ้ะนี่มึงนะทั้งดอนเนาะบางคนแกกินแล้วจ้ะเนาะปลูกหอดพูนงามๆมึงนี่มาได้ไงกลุ่มนี้5ดอกเห็ดขาสมกลุ่มนี้ได้ว่าจักมาแต่ทางหลายดอกหัวมันเท่าขาบ่ใหญ่อีกแล้วจ้ะแต่ก็พอเอาได้เนาะเนี่ยขาลีดนางเป็นโปลิโอบ่นางบ่ฮะนั่นนี่น้อยๆจ้ะกลุ่มใหญ่คือบ่เห็นแผ่เอานะเบิ่งนะบ่มีหมู่จ้ะมันเป็นไปบ่ได้เฮ็ดขาสมนี่ว่าต้องเป็นแผ่เงามาเป็นอาทิตย์คิดว่าเฮ็ดสิหลายบ่หลายจ้ะเพราะว่าเคยบอกเนาะคนหาเพิ่นหลายจ้ะอื้อคนหาเยอะบ่ได้ทีละดอก2ดอกที่เหลือจากเพิ่นเนาะก็ยังดีที่เพาะค่อยเก็บไปตะปุตะปิน่ารักดีเป็นจะนายบ่ใหญ่จ้ะที่ไว้รอก่อนด้วยจ้ะนี่บ่ใหญ่คือเป็นแนวนี้มาพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดวันนี้เก็บวันละดอกเก็บวันละดอกก็ยังดีบ่เจ็บวันละดอกทีละดอกก็ยังดีเนาะนี่ก็พอมันหายากเพราะว่าอย่างหนึ่งบ่อย่างหนึ่งคือมันฤดู
ใบไม้ผีและสีมันก็ไปกับใบไม้ก็หาค่อนข้างที่จะยากวันนี้เนาะเป็นฝุดฝืดจะหาเห็ดวันนี้เข้าป่าผิดตั้งแต่รอบแรกนะคะมันเป็นเห็ดพึ่งบ่ไว้ตายเบื่อรางวัลของลูกมาแล้วค่ะใช่ไหมคะโอ้ยหนาวแน่นอนเลยเนี่ยเห็ดพึ่งขาลายจ้ะอุ้ยอาจจะเอาขานะคิดว่าจะบ่เห็นเห็ดพึ่งได้มั้ยเนี่ยนะเอาขานางเนาะขาได้สาดีใจคิดว่าเห็ดพึ่งหวานขาแน่นๆเนาะเห็ดนี่เนาะการหาเห็ดของอายเป็นมิตรจ้ะเห็ดพึ่งเตือนละดอกตะปูติปิมากจ้าก็เห็นเห็ดพึ่งเหลืองที่เป็นกอใหญ่ๆอยู่ใส่จำบ่ได้จ้ะย่างสามรอบแล้วเพราะว่าไอเอาตัวน้อยไว้อยู่เนาะคือสิมาเบิ่งว่าจำบ่ได้จักอยู่ใส่เอากำลังเกินก็ได้บ่ได้เห็นแบบใหญ่ๆเลยจ้ะและดอกสองดอกจ้าเล็กๆน้อยๆให้พ่อใหญ่มาหาห้าโมงครึ่งจ้ะเอาเดินแบบขาเปียกกันไปเลยเนาะไม่รู้ยังไงถ้าอยากลึกกว่านี้ก็มีได้จะเห็นนี่ปีก่อนเนาะแล้วก็ที่อาเห็นรอบก่อนแต่ก็จำบ่ได้จ้ะเป็นคนจำจุดเห็ดบ่ได้งงเจ้าของนางเพิ่งโผล่ให้เห็นจ้ะบอกว่าบ่เอานางเนาะก็บ่เอาอีหลีแล้วมื้อนี้นะนางรอดจ้ะไปค่ะจำจุดที่เห็นเห็ดเหลืองบ่ได้จ้ะย่างจักๆหลอกกับบ่พ่ออื้อสักอยู่ใส่มันเป็นหยังไปค่ะดอกมือเห็ดนี่เห็ดกระดาษหรือเห็ดอีหยังนั่นน่ะงามงามก็ได้มาที่เก่าที่ทุกคนบอกว่าเห็ดชนิดนี้คือเห็ดหูหมูเนาะขอขอบคุณทุกคนหลายๆได้จ้ะแต่ว่าอายก็จะไม่เก็บนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนาะมันเป็นเห็ดหายากจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะทางสวีเดนอายก็เลยเก็บเอาไว้มันเป็นสปอร์ในปีต่อไปนะจ๊ะเนาะเพราะว่าคือบอกว่ามันเป็นเห็ดหายากแล้วเราก็เก็บไว้เนาะเพราะหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเห็ดที่อร่อยมากเนาะอายแบบอายขอบคุณนะจ๊ะบางนี่เนาะอายก็พึ่งพ่อเคยบอกเลยจ้ะอืมแล้วก็เก็บไว้เนาะโอ้ยบางเห็ดเห็ดดำจ้ะเห็ดกำแม่โพดโพแท้นี่น้อยอาทิตย์สองอาทิตย์สงสัยไม่ได้อยู่ละอายจ้ะอืมเบิ่งนี่ป๊อดเป็นแถบเลยตรงนี้ตั้งแต่นี่จากตัวนี้ยังมือเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งตรงภูเขาที่อายมักปีนกับป้าเพราะว่ามันหลายจ้ะตรงนั้นเบิ่งนะน้อยได้สำนีจ้ะวันนี้ได้ไหมโอ้ยมื้อนี้นะอย่าสิสรุปให้เบิ่งเด้อว่าอายากจักสมองได้เห็ดประจักษ์ดอกจ้ะนี่คือเรื่องจริงจ้ะอืมอายบ่รู้ผู้อื่นเนาะฉะนั้นพี่น้องจ้ะเวลาที่อายลงวิดีโอนะคือมันบ่ได้หมาดอกจ้ะแต่ว่าคือเฮาก็ลงแต่ตอนที่เฮาเห็นเนาะมันก็แลดูหมานมากแต่มันไม่ได้หมานถ้าเมื่อใดที่เฮาหาเห็ดบ่ได้คือบ่ได้อีหลีเด้อจ้ะนี่คือเรื่องจริงอ่ะน้องมะนาวคือแบบเรื่องจริงเลยอาซิมีหมานแบบท้ายๆบ้างแต่ก็น้อยมากจ้ะคือแบบเมือกเธอหลายจะเห็นนี่มึงนี่โอ้ยเอาบ่นี่ถูกสัตว์ทำร้ายแล้วหลอกออกจากแบบนี้เอาไปแกงเนาะไปดึงกระแสบนี่ค่ะน้องมะนาวตรงเตงกำลังใจเล็กๆน้อยๆเก็บไป
ท่าพญายมาหาสรุปแล้วมื้อนี้อากาศสิย่างประมาณ5ชั่วโมงพี่น้องตาเบิ่งเด้อมื้อนี้5ชั่วโมงเป็นแนวใดเฮ็ดของไอ้ฮู้เลยว่ามื้อนี้มันบ่ไปสายมาสายจ้ะคือแบบคือเห็นแล้วจ้ะจักสิว่าแนวใดคือเห็นก็บ่มีอันงามเลยคือมีแต่แบบที่เห็นเลยบ่มีดอกงามบ่มีดอกใหญ่อ่ะตาเพชรดำก็อย่างนี้มื้อนี้มาฟังไอ้สอยแล้วก็สีจ้ะสีให้พี่น้องฟังเนาะย้อนว่าได้ออกกําลังกายอีมื้อนี้5ชั่วโมงคือเอาปานใดจ้ะสุดๆปกติเฮ็ดเนาะอันนี้คือเรื่องจริงได้จบไปก่อนมันต้องได้หลายจ้ะถ้าเห็นเห็ดดำนี่มันนี่คือกระปิดกระปอยนี่เนาะออกมาต้องเดินก็ยังเป็นป่าอยู่จ้ะแต่เป็นป่าแบบสาเนาะพี่น้องมาพูดอ้าวหรือว่าเราจะได้เก็บมะนาวแบบเยิ้มๆสวยๆเนาะนี่ค่ะโอ้ยอ้วนมากแยกถุงแล้วจ้ะเดี๋ยวจะใส่กระดาษถุงกระดาษจะแกงให้กินรอบนี้3ดอกนี่ใส่เมื่อกี้พุ่นเฮ้ยหรือเราจะได้เก็บเห็ดมะนาวอยู่ตรงนี้ให้ได้พอแกงพอกินเนาะแน่ๆนะนี่ไง4ดอกมะนาวงามอยู่นะไปต่อเห็ดตัวนี้กินแล้วดับแนวเลยจ้ะงามเนาะเห็ดมาริโอมากินตาบ่ดีอีหลีได้นะต้องเพิ่งที่ดีบ่ไว้เฮ็ดหยังคือเห็ดเพิ่งมันนั้นปาดอาเหยียบนะเกือบ20ดอกอีเด้ถ้ามีโอกาสสิพาไปอยู่ป่าตัวนะอาคิดว่ามันกำลังออกจ้ะแต่มื้อนี้นะบ่ได้จักดอกเลยเห็ดเพิ่งเสียใจมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแหละเนาะไปค่ะตัดเห็ดตะขานี่มะนาวกรุบๆจ้ะอันนี้คืออันที่ไอ้ลอกเนาะวันนี้ไม่ได้ตัดขาให้เพิ่งให้ดูตัดขาเห็ดมะนาวให้เพิ่งลื่นมากจ้ะเมื่อเปิดหลายแฮงแล้วก็ลอกถ้าไอ้มาป่านี่นะไอ้อยู่ได้เพราะว่าป่าที่เราคุ้นเคยเนาะจะป่าแรกนะไอ้ปกาอยู่อากาศย่านนี่จ้ะแยกถุงเธอเมื่อซะเหลือเกินอันหน่อยก็ต้องลอกจ้ะอาจจะพานึ่งกินแบบง่ายๆถ้าได้หลายเนาะถ้าได้บ่หลายก็กินผู้เดียวเด้อหรือว่าสิไปแกงกับเห็ดอื่นก็ได้เนาะหนังไก่เนาะหนังไก่อยู่นี่บ่มีจ้ะมีบ่หลายต้องแบบพูนปลาหิมพานต์พอมีเมื่อจ้ะปลาแต่ละปลานี่อันนี้ก็ไม่ต้องลอกจ้ะลอกตามแก่ๆตัดขาอย่างเดียวแค่เสียงใบไม้กระทบกระเทือนก็ตกใจละอันนี้อวดมากเลยเอาไปลอกที่บ้านถ้าได้แก่ๆก็ลอกไปเลยเนาะนี่ลอกไปเลยไปค่ะได้จาก10ดอกนี่ก็ได้พอกินแล้วเห็ดมะนาวเห็ดดำหวานกำลังเกิดเลยมี2ดอกน้อยๆไอ้มือบอลลกมันขึ้นมาแล้วจังโหเป็นเห็ดดำจะสร้างได้นี่นี่จ้ะไปค่ะเห็ดเหลืองข้างทางนะจ๊ะสภาพเห็ดวันนี้ช่างเย็นมากโอ้ยอยากให้ความสะอาดที่หลังเนาะทุกข้างทางเลยนี่ข้างทางเลยก็จะมาออกกำลังกายจ้ะแต่เขาสิตกใจอายเฝ้าเก็บเฝ้าไปเนาะเจอข้างทางจะของดีนี่ไงว้าวเหลือง
กลุ่มนี้ของวันนี้กำลังสีมือพวกมันกำลังสีมือกำลังสีอาญาออกถนนน้องเกนแล้วก็ยายเข้ามาอีกจ้ะเจอเป้ขาสวยด้วยนะนี่มาเสยเอาใบไม้กับเห็ดพอๆกันเก็บเห็ดบอสาได้จ้ะมานี่ยอมรับเลยเดี๋ยวจังตัดทีหลังมาพยายามครับตกใจเมื่อกี้คน3คนย่างออกกำลังกายนี่ค่ะก็สิเห็นบะเทนอยู่นี่นี่ค่ะนี่อีกในความไม่หมานก็มีความหมานมาดูตรงนี้บอกห่างถนนเจ้ากระบอกนางเนาะเห็ดนี่ก็ได้อย่างเก่ามาปุ๊บเห็ดเลยจ้ะเหลืองๆอ้าวเอียงว่ะเวลาจะแม่นผ่านไปไวจ้ะเสียใจเมื่อแล้วเสียใจทั้งเสียใจทั้งดีใจโอ้โหขาตัวนี้โอ้โหมาปิดจ๊อบให้อายเลยนะเนี่ยมาปิดจ๊อบให้เลยค่ะข้างทางเลยค่ะหมดหรือยังบางนี่โอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวอายจังเก็บความสะอาดเนาะชีวิตเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเลยเก็บงามเลยจ้ะอยู่ข้างถนนนะย่างเขาตกใจย่างเขาตกใจอายเนาะเมืองดอกนี่ค่ะจะไปตัดเนาะค่ะเนาะเอาค่ะเห็ดผึ่งชนิดนี้มันยังไม่แก่ถ้าความแสบมันก็บ่แสบดอกบ่แสบซ้ำขาส้มเนาะแต่ก็เอานี่ถอดถุงมือแล้วจ้ะคือแบบเมื่อยเนาะใส่อีกลำกี้นี่นี่นะคะนี่ไงโอ้โหเรือจากไพเอาเนาะจากเจ้าของหลบก่อนบอกฮะจำบ่ได้นี่ค่ะนี่สุดท้ายเอาเห็ดเหลืองมาประดับฮุนะคะนี่ยังโชคดีนี่ค่ะโอ้ยอย่าบอกนะว่าคอยเหยียบเจ้าลี่ไรเนาะดีครับดีแน่อวบดีเนาะใต้กกบลูเบอร์รี่ต้องใส่อายเด้อเก็บนี่ตัดขาอยู่นี่สิบ่มีไผดอกรอบก่อนหมดแล้วจ้ะงามว้าวโอ้โหบ่เริ่มตัวนี้อันนี้ตั้งแต่รอบก่อนพอแล้วบางทรงแล้วบ่เห็นนางนางลีนี่ค่ะเยอะอยู่นะไม่เยอะมากแต่ก็เยอะเก็บโอ้ยังดีที่มาปิดท้ายให้แม่นะลูกเดี๋ยวสิสรุปวายเนี่ยจักชั่วโมงให้เบิ่งในแต่ละวันเพื่อสิได้เฮ็ดซ้ำที่ไม่ต้องเห็นดีได้โพดโพความยากอายมา
ปิดท้ายให้แม่ค่ะนี่ค่ะนี่เดินไม่ต้องเข้าลึกเลยบูบรงบูบรีข้างทางนี่จ้ะดอกมันพอดีกินแล้วจ้ะหอมหอมกว่าดอกใหญ่มีเจ้าของกุ๊บกริบจะเก็บไปเลยจ้าดอกน้อยก็เก็บไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่านะคะป่านี้เพราะว่าทุกครั้งที่เก็บไว้ก็สัตว์กินแล้วก็บางครั้งจำป่าบ่ได้จำสถานที่บ่ได้ว้าวมันปูมาส่งท้ายให้จ้ะตมุติมิทอดใส่ไข่เนาะมีแต่ดอกบอกดอกแบบเบบี้เบบี้เบบี้ทารกอ่ะเขานี่ไอ้ก็บ่เคยขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นขาวบางงามอ่ะเป็นเขาที่แบบว่าข้าเจ้าตัดกิ่งไม้แล้วมันหกไปก็ไม่อยากมาเลยเด้อเบิ่งเลยเขาจะตัดทีเนาะเฮ้ยขึ้นมาแบบเห็นแจ็คพอตนี่คือแจ็คพอตของวันนี้นะคะอยากผ่านมาได้ยังไงอยากผ่านมาได้เพราะว่าอย่างหัวกกไม้ใบไม้กับเห็ดพ่อๆกันพ่อๆกันเนาะเยอะโอ้ยขาได้อยู่นี่จะนั่งก่อนนะเห็ดยังนี่บ่รู้ไอ้ยานไอ้อยู่บ่ทันเห็ดดำเห็ดดำคาน้ำตาลอยู่เด้อย่าได้ไปก่อนตายตอนนี้ตายย่าได้เมื่อก่อนจ้ะสวยสุดมันก็บ่เป็นตาเคลื่อนเกยบ่แล้วเบิ่งนี่เนาะขึ้นมาเพราะว่าอายาถาพ่อใหญ่มารับจ้ะไปต่อค่ะโอ้ยสวยนะ2ดอกนี้ไปกลับไปอยู่กับแม่เนาะนางเนาะพ่อน้ำเพชรจ้ะมีความสุขป่ามันมีหน้าขึ้นไปน้องเอ้ยบางนี่โขกนี่อย่าดูถูกนะคะป่าแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเอ้ยนี่ค่ะป่าอย่างนี้อย่าดูถูกนางเลยเพราะว่ามันบ่มีภัยหานี่แหละจ้ะมันถึงมีให้เฮาเก็บปลางามๆก็คือไอ้ย่างแหละจักสมงได้ยังนี่ค่ะค่อยใหญ่แต่ก็โอเคนะเสียงเบรกนี่คือนางเอกของงานในกลุ่มนี้ไปต่อค่ะสภาพป่าเนาะก็ได้สิมายางนอกจากอายเอาเฮ้ยได้เสยเป็นอย่างไรบัดนี้เกินครึ่งคุแล้วค่ะไปค่ะยางเรียบทางไปรอป้าอีกครึ่งชั่วโมงเพื่อจะมาหับจ้ะไปมาซะไกลเลยแล้วก็เจอสิ่งนี้สิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้คือจะรอดไหมบ่เคยมาโขนี่เลยจ้ะเคยมาอยู่แต่บ่เคยย่างหอดนี่เอารอดไหมปลาขางามงามว่าพิษหัวงามงามถ้าแบ่งกันเนาะนางเนาะตัวเอาขาซะเออเสียหัวเนาะมึงนี่สองตัวแม่ลูกแบ่งกันกินเสียงกกไม้โอ้คือว่าสิบได้เฮ็ดเพิ่งเลยเด้อมื้อนี้นะยังแบบว่ามีให้นะคะนี่เนาะตัวกินนี่เด้อเดี๋ยวเอานี่นี่ก็ยังได้อยู่เนาะเดี๋ยวค่อยตัดเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้บอกเลยเด้อว่า
ก็บเห็ดไม่สวยจ้ะไปค่ะนี่เห็ดอายก็จะบ่งามแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าอายบ่ได้ตัดขาจ้ะมีเห็ดมะนาวจ้ะนี่เห็ดมะนาวเนาะที่ตัดขามาอันนี้อายก็บ่ได้ตัดเนาะฟ้าจะไปผู้เดียวอายก็ค่อนข้างที่สิย่านแนมซ้ายแนมขวาเนาะได้เห็ดผึ่งมาปิดท้ายจ้ะผึ่งเพิ่นก็งามเนาะแล้วก็ได้เห็ดผึ่งอันนี้น้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่สิแกงพาพี่น้องกินเลยเห็ดดิน 3-4 ดอกเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือสิบ่ได้อบดอกจ้ะเห็ดมื้อนี้อายสิเห็ดกินเนาะสิเห็ดกินจ้ะอันนี้ก็เป็นเห็ดหญ้าเห็ดหญ้าที่อายเอามามื้อนั้นเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดนางไก่จ้ะเห็ดนางไก่เนาะจ้ะเนาะสตาร์ทจ้ะ6ชั่วโมงก็แห้งเนาะอายขออนุญาตไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปใหม่เนาะจ้ะเนาะคือแต่ว่าเจ้าของบ่มานเพราะว่านานๆพอที1มันร่วมกันก็เติบ1เลยเนาะพี่น้องจ้ะโอเคค่ะบ๊ายบาย